ไปดูอีกคดีใหญ่ค่ะที่ตามกันมาต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคดีเผานั่งยางที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องนี้ดูเหมือนคดีจะคลี่คลายมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าตำรวจไปรวบตัวคนร้ายได้แล้วคุณธนิกาหนีไปกบดานอยู่นะคะที่แถวนครสวรรค์ค่ะอีกคนนึงไปหลบอยู่ที่กาญจนบุรีเราดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะคะพันตำรวจเอกมนตรีชุติพงศ์วิเวศก็ร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไซย้อยค่ะสอบสวนผู้ต้องหา2คน2คนนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมที่เป็นมือฆ่าเผานั่งยางนะคะคือนายธีรพัฒน์ชาวเขาอายุ38ปีเป็นคนจังหวัดชลบุรีอีกคนนึงคือนายอภิชัยหงทองคำหรือว่าหนูอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะร่วมกันก่อเหตุฆ่าเผานั่งยางคุณธีรเดชก้อนมั่นคงและนายชินภัทรกรมผายอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งนาดีที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก่อเหตุเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตำรวจก็จับกุมตัวเอาไว้ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบว่าผู้ก่อคดีทั้ง2คนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทีมมีอยู่4คนแต่ว่าจับกุมตัวมาได้แล้ว2คนก่อนหน้านี้คนแรกคือนายชนะนัทพลอยดีเลิศหรือว่าช้างอายุ25ปีอีกคนหนึ่งคือนายเจษดาลี้รักหรือว่าหนึ่งอายุ34ปีนะคะขณะที่2คนผู้ต้องหาที่จับได้ล่าสุดคือนายธีรพัฒน์และนายอภิชัยหลบหนีไปกบดานอยู่ที่นครสวรรค์กับที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้ว2กันยายนที่ผ่านมาตำรวจไปสืบทราบมาได้ว่านายอภิชัยไปกบดานอยู่นะคะไปเจอตัวอยู่ริมถนนริมคลองชลประทานทางหลวงหมายเลข3196ที่ตำบลหนองหม้ออำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอีกคนหนึ่งไปกบดานอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีคือนายธีรพัฒน์ไปจับกุมตัวได้ที่ริมถนนสายพัฒนาการเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะเบื้องต้นแจ้งข้อหาแล้วคุณธนิการคะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนและร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพตามหมายจับของศาลจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงๆค่ะเพราะมีปมเรื่องการทำธุรกิจผิดกฎหมายที่ไม่สามารถจะร่วมมือกันได้ตำรวจก็สอบสวนแล้วก็เดี๋ยวจะนำตัวไปดำเนินคดีต่อค่ะ